เที่ยวกันดีกว่านะพี่การนะเดี๋ยวเราจะไปอิปิซ่าใช่ไหมอิปิซ่าโอ้ยฉันหัวร้อนอ่ะไอ้เนี่ยพูดชื่อที่แต่ละที่ตอนมาชูปิกชูมันก็มาชูปิชูอะไรของมันด้วยฉันไม่นั่งดูเทปย้อนแล้วฉันคืออีแมนอะไรของมันวะคือเนี่ยอิปิซ่าไม่ใช่เหรอพี่อิปิซ่าอ๋ออิบิอิปิซ่าเออเกาะนี้เนี่ยฉันก็เก็บไว้คุยกับแกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเกาะที่มันเหมาะกับแกไงทำไมพี่พวกที่ว่าเออชอบไปวัดฟังธรรมเออไปแสวงบุญตามผับบาร์เกี่ยวนะครับผมไปทำบุญนะพี่นะเออทั้งผมไปทำบุญนะเห็นน้องๆเขายากไหลเราเลยอ้าวเรามานั่งคุยกันแป๊บนึงว่ามีเรื่องอะไรที่แบบเครียดหนักใจอะไรไปปล่อยบอกสิไปเออบอกสิมีเรื่องอะไรเครียดอะไรยังไงบอกสิอ้าวเอาบอกมาปุ๊บ40นาทีเอาจ่ายตังค์40นาทีจ่ายตังค์40นาทีมันเหมาะกับแมนจะตายตอนนี้คือก่อนนี้คือเขามีปาท้องปาร์ตี้อย่างเงี้ยหรอไม่หรอกคนไม่ปาร์ตี้ก็ไปได้เพราะมันไม่ได้ปาร์ตี้กันทุกวันอย่างพี่อย่างเงี้ยก็ไปอยากเห็นไงเพราะว่าเรารู้ว่าเออสเปนน่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่เกาะที่น่าสนใจมายอร์กานี่เราเคยพาชาวเที่ยวนี้ขอเมาส์ไปแล้วก็มีเกาะนี้เกาะอิบิซ่าอิบิซ่าใช่ที่รู้สึกว่าเอออยากไปเห็นเนาะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ว่าเอาเล่าก่อนดีกว่าไปยังไงอิบิซ่าอะไรยังไงอย่างงี้สำหรับอิบิซ่าอย่างงี้วีซ่าก่อนเอาวีซ่าก็เชงเก้นน่ะสเปนน่ะก็ไปขอที่สถานทูตสเปนส่วนเดินทางจริงๆเนี่ยอิบิซ่าเนี่ยมันไปได้2ทางเลยครับจากกรุงเทพบาเลนเซียหรือกรุงเทพบาร์เซโลนาก็ได้ถ้าจากกรุงเทพบาร์เซโลนาก็นั่งเรือเฟอร์รี่จากบาร์เซโลนามาอิบิซ่าหรือจะบินก็ได้หรือจากบาเลนเซียก็ได้กรุงเทพบาเลนเซียพอบาเลนเซียปุ๊บนั่งเฟอร์รี่มาอิบิซ่าหรือจะบินได้ทางไหนใกล้กว่ากันพี่ว่าบาร์เซโลนาใกล้กว่าเพราะถ้าไปมายอร์กาเนี่ยบาเลนเซียใกล้กว่าดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมมาจากบาร์เซโลนาแต่เวลาเที่ยวนักท่องเที่ยวจะเที่ยวอย่างนี้อย่างเหมือนพี่กรุงเทพบินเข้าบาเลนเซียจากบาเลนเซียพี่มามายอร์กาก่อนแล้วนั่งเฟอร์รี่หรือจะบินก็ได้จากมายอร์กามาอิบิซ่ามันจะเป็นเกาะที่คนเที่ยวต่อกันนึกออกมั้ยเออแต่ไม่ว่าจะเข้าทางบาเลนเซียหรือบาร์เซโลนากรุงเทพรู้สึกเตอร์กิชแอร์ไลน์มีบินเข้าทั้ง2พอร์ตเลยวิธีการเดินทางก็ผ่านไปเรียบร้อยใช่นี่ไงจะมาจากเกาะอื่นก็เจอท่าเรือเมื่อกี้มันจะเป็นท่าเรือประจำอิบิซ่ามาจากเกาะต่างๆก็ถ้ามาโดยเรือเนี่ยเรือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละผู้คนขึ้นเดินขึ้นลงเรือกันทั้งวันเพราะว่าเขาจะมีเรือไปเที่ยวที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่มาเนี่ยแท็กซี่ที่สนามบินก็เนี่ยคุณโชคดีเนาะมาวันนี้ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายทำไมอ่ะถามว่าทำไมอ่ะก็ถ้ามาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะโรงแรมที่คุณอยู่อ่ะไม่มีที่จะยืนหน้าโรงแรมเลยนะมันจะเสียงดนตรีตื๊ดๆแล้วเต้นกันแน่นอย่างนี้ไปหมดแต่นี่เป็นวันพุธไงพี่จำได้เออนี่เป็นวันพุธไงเงียบเหมือนป่าช้าเลยอะไรอย่างนี้ใครที่อยากไปอิบิซ่าแล้วแบบเจอปาร์ตี้แน่นๆพวกปาร์ตี้เลเวอร์ปาร์ตี้แอนิมอลแบบว่าต้องศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหก็คือเขาบอกว่าพวกอะไรนะผับดิสโกเทคหรือแหล่งบันเทิงเนี่ยที่นี่ไม่ได้เปิดโอ้โหว่าเปิดแบบเปิดกันตลอดอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะเที่ยวได้ตลอดเวลามันเป็นที่ที่คนมาปาร์ตี้ก็ถ้าวัยทีนวัยเจริญพันธุ์วัยทีนวัยเจริญพันธุ์เขาก็จะไปเต้นไปดื่มไปดิ้นฉันก็ถามตัวเองว่าแล้ววัยทองอ่ะวัยทองมาทำอะไรที่นี่ถามตัวเองวัยทองมาหาที่เดินจงกรมเหรอวัยทองมานั่งวิปัสสนาหน้าสถานบันเทิงเหรออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่พี่การก็ไปตื้อๆบ้างสิพี่ฉันก็ไปสอดส่องไงไม่หรอกพี่เป็นคนอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงทำอะไรเฮ้ยเขากัดปากกันทำไมอ่ะบ้าเขาตรวจสุขภาพในช่องปากอะไรเขาเป็นทันตแพทย์กองบี้ก็ไม่ธรรมดาเลยแกก็ไม่รู้เรื่องเขาเป็นทันตแพทย์ตอนนั้นน่ะแล้วเขาก็ต้องแบบซูมไปดูซิเหมือนเขาแลกสารกันยังไงก็ไม่รู้ก็นอกจากไอ้อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เรื่องปาร์ตี้คนที่มา
กาะอีบิซ่าอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเขามาถ้าไม่ปาต้องปาร์ตี้นะเขาจะตระเวนไปตามหาดต่างๆบนเกาะเพราะว่ามันมีอีกหลายหาดเลยที่แบบที่เขาไปเที่ยวกันคือเรียกว่าตื่นเช้ามาก็นอนปิ้งล่างดูชีเขาเรียกอะไรนะผึ่งแดดอย่างลุงคนนั้นนะเขาเป็นชาวประมงชาวประมงคืออีบิซ่าเนี่ยเขาก็ยังมีคนมีอยู่ใช่ไหมชาวบ้านอยู่ก็อยู่อ่ะเด็กก็มีฟิชเชอร์แมนอยู่ก็เต้นเป็นก็เต้นไปผับเพิบจะเปิดตายแล้วปลาหมึกปลาหมึกไอ้มุมที่ลุงเนี้ยอยู่ถอดปลาหมึกอะไรอยู่เนี่ยนะใกล้ๆเป็นผับที่แบบว่าสถานบันเทิงก็ดีนะถ้าเกิดในมูดแอนด์โทนแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างในเมืองไทยบางที่เนี่ยที่เปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นพาร์ทแบบปาร์ตี้ไอ้พูดเลยพังงานไม่มีประมงนะครับเกาะในเมืองไทยเกือบทั้งหมดไม่มีประมงเอ้ยอย่างนี้โอเคนะน่าทำอย่างนี้บ้างเหมือนกันใช่คือเป็นอีกที่นึงที่พี่มีรู้สึกว่ามันมีความย้อนแย้งกันในตัวไอ้มุมเจริญตื้อๆก็ตื้อตายเรือย้อนมาจอดโอ้แล้วเขาเป็นปาร์ตี้กันในเรืออะไรอย่างนี้นะเอาเรือออกไปแล้วก็เต้นๆๆกันในเรืออย่างนี้นะอยากทำมากแมนเลยอ่ะมียอชสักลำหนึ่งนะออกปาร์ตี้กับสาวๆใส่บิกินี่โอ้เห็นไหมนะฮะนะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนอกจากที่เป็นแบบพาร์ทที่เป็นแบบปาร์ตี้หรือสถานบันเทิงเขายังมีแบบภาพของเมืองหรือนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าอันเนี้ยเป็นโหมดของป้าแล้วโหมดทำไมพาไปไหนรู้สึกมันจะใช่ไอ้ตื้อๆนี่คงไม่ใช่เราอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพาไปเดินเล่นอย่างเงี้ยเหรอเอาไปเดินทอดน้องท่องเมืองเก่าอ๋อจ้าอีพิซ่าเขามีเมืองเก่าเหมือนกันจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับนี่บนป้อมปราการ400กว่าปีที่โอบเมืองเก่าของอีบิซ่าไว้ในดาวิลล่าเนี่ยขึ้นไปเป็นมรดกโลกด้วยนะอันเนี้ยใช่เหมือนเป็นจุดชมวิวคือไต่ขึ้นมาบนป้อมปราการใช่ไหมแต่ตัวมหาวิหารเนี่ยตั้งอยู่บนตรงนี้แหละตรงจุดข้างบนเนี่ย